นะคะที่ผู้ชมกันนะคะก็วันนี้เรื่องไม่เยอะมากค่ะมีอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือก็ได้ติดตามเรื่องของกระบวนการของสปช.ส่วนหน้านะคะที่จังหวัดเชียงรายค่ะก็มีแผนว่าจะได้พื้นที่คืนนะคะเมื่อวันที่จะได้วันที่27ตุลาคมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการส่งมอบพื้นที่ก็จะมีท่านรองนายกขึ้นไปรับนะคะแล้วก็ติดตามในเรื่องของพื้นที่ค่ะก็มีการรายงานข้อมูลเบื้องต้นนะคะว่าตอนนี้ก็ทำจิตช่วยทั้งสองท่านนะคะไม่อยู่ที่เชียงรายเลยค่ะเมื่อเช้าก็มีการซูมเข้ามาค่ะก็เรียบร้อยดีนะคะไม่มีอะไรที่จะเจ็บนี้น่าจะจบหมดค่ะก็จะมอบพื้นที่กันค่ะและอีกเรื่องก็คือเรื่องของประสบการณ์ค่ะนะคะเรื่องเงิน1,000,000 บาทนะคะที่รอบที่มีการลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยแล้วก็มีหลายกลุ่มนะคะที่ยังไม่ได้นะคะก็มีการติดต่อเข้ามาแล้วก็มีการทยอยโอนไปแล้วนะคะแล้วก็เหลือมีการโอนเพิ่มอีก2รอบนะคะนั่นก็คือวันที่21พฤศจิกายนกับ